วิโรจน์ลัคนาอดิสรทวิตเตอร์ถ้าคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกก็ต้องพ้นด้วยกลไกของรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชนผมไม่เห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญให้มาก้าวล่วงอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอย่างที่สังคมกำลังคลางแคลงใจกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่แปลกวิโรจน์ใช่ไหมใช่วิโรจน์บ่นอะไรมาวิโรจน์ถ้าจะโพสแบบนี้ไปคุยกับคนในบ้านไหมไปบ่นให้คนในบ้านอ่ะไม่ต้องมาโพสโอ้โหเล่นใหญ่มากนะผมมาก่อนจะไปเรื่องอื่นนะมีเรื่องเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับท่านนายกเศรษฐานะโดยวิโรจน์ลัคนาอดิสรนะทวิตเตอร์ล่าสุดนะครับถ้าคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกก็ต้องพ้นด้วยกลไกของรัฐสภาที่ยึดโยงกับประชาชนผมไม่เห็นด้วยกับการสถาปนาอำนาจให้กับองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญให้มาก้าวล่วงอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอย่างที่สังคมกำลังคลางแคลงใจกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่แปลกวิโรจน์ใช่ไหมวิโรจน์วิโรจน์นะวิโรจน์77เนี่ยฮะบ่นอะไรวะวิโรจน์บ่นอะไรเช้านี่วะถ้าจะโพสแบบนี้ไปคุยกับคนในบ้านไหมไปบ่นให้คนในบ้านอ่ะไม่ต้องมาโพสบ่นอะไรงุ้งงิงโอ้แล้วลงท้ายเนี่ยนะที่สังคมกำลังคลางแคลงใจกันอยู่นี่สังคมดึงสังคมมาเป็นพวกตัวเองด้วยใช่ดึงสังคมมาบอกว่าตอนนี้สังคมกำลังคลางแคลงใจอำนาจของตุลาการศาลเนี่ยวิโรจน์เป็นไรอ่ะเช้านี้กินข้าวยังโอ้โหเล่นใหญ่มากนะเหมือนกับว่าตัวเองพอตัวเองโพสอะไรพูดอะไรแล้วคนต้องแบบฟังกันนะขำเลยอารมณ์ดีเลยที่มาก็มาตามแนวเนี้ยของคนจากพรรคเนี้ยเขาจะมาตามแนวเนี้ยมาทางนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับนักการเมืองคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ในการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับสาขาสาธารณสุขศาสตร์นะเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกสบช.ประจำปีการศึกษา66ในพิธีมีการพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับให้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ประจักษ์นี่ท่านผู้ชมฮะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะครับปกติแล้วนี่นะฮะเป็นปริญญาที่จะให้กับผู้นำนะหรือจะให้กับผู้บริหารสูงสุดในประเทศนะฮะที่จะเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะนี่เป็นคนแรกที่เป็นนักการเมืองนะนี่ครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้สัมภาษณ์นะครับว่า เหตุผลที่คุณอนุทินได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพราะเมื่อครั้งที่คุณอนุทินตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการทำโครงการสบช.สัญจรเดินทางไปแนะแนวนักเรียนทั่วประเทศกว่า 2,360 แห่งสร้างความเสมอภาคให้กับนักเรียนทุกคนในการเข้าศึกษาในสถาบันในสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทุกโรงเรียนในระดับอำเภอได้เข้าเรียนในสถาบันเพื่อให้เกิดการกระจายบุคลากรไปทั่วประเทศและให้โอกาสเด็กในถิ่นทุรกันดารในชนบทได้ศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลนอกจากนั้นคุณอนุทินส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.เข้าเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลขณะนี้เรียนจบไปแล้ว 2,000 กว่าคนเพื่อให้โครงการ3หมอสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์และยังมีดำริว่ากรณีอสม.ที่จบในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและมีผลการเรียนดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีก็ควรได้รับทุนเรียนต่อ
ในระดับชั้นปริญญาตรีเช่นสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขานักการสาธารณสุขศาสตร์คุณอนุทินเป็นนักการเมืองคนแรกได้เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันพระบรมราชชนกนะครับผลงานของคุณอนุทินที่ได้รับปริญญาบัตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้นะครับก็มีมากมายนะฮะมีมากมายตามที่ท่านอธิการบดีนายแพทย์วิชัยได้เล่าให้ฟังและยังไม่นับนะหรือต้องนับด้วยก็คือผลงานโดดเด่นอีกอย่างนึงคือภารกิจหัวใจติดปีกนี่อันนี้เด่นเลยเป็นปฐมบทของภารกิจเหนือการเมืองเริ่มมาตั้งแต่ปี57นะท่านผู้ชมฮะ10ปีแล้วนะฮะที่คุณอนุทินนะครับทำแบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคุณอนุทินเลยนะครับกับคุณหมอพัชระอ่องจิตอาจารย์ศัลยแพทย์หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะฮะนี่ทำมาเป็น10ปีเห็นไหมโอ้โหแล้วรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไงเจอเรื่องโควิดนะฮะแล้วก็ให้โอกาสอสมจะมาเป็นเลี้ยวแรงสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิดไปทั้งโลกเนี่ยนะฮะจนสหประชาชาติเนี่ยยกย่องประเทศไทยว่าฟันฝ่าโควิดมาได้อย่างน่าเอาเยี่ยงอย่างและก็พูดถึงอสมด้วยนะนี่ก็แสดงความยินดีกับคุณอนุทินด้วยนะฮะใช่ฮะนี่เป็นนักการเมืองคนแรกนะที่ไม่ได้เป็นนายกที่ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะโอ้ยแม่เรื่องต่อไปที่พรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเจอก็คือเรื่องของการเข็นข้าว10ปีไปขายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาวิจารณ์กันนะว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไม่น่าทำนะแต่ก็เมื่อวานนี้นะครับตามที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการนะครับเอาข้าว10ปีจาก2โกดังที่สุรินทร์ไปขายหลังจากที่ได้รับการการันตีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าคุณภาพข้าวคุณค่าของข้าวเหมือนกับข้าวใหม่เลยฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไปนะครับรัฐบาลก็จะตัดสินใจประมูลข้าวกองนี้ทันทีในรูปแบบยกกองกำหนด TOR ในการประมูลให้ชัดเจนให้โปร่งใสและทุกฝ่ายสามารถเข้ามาตรวจสอบได้และให้มีการกำหนดรายชื่อสำรองถ้ามีเหตุการณ์ขัดข้องก็จะสามารถเลื่อนลำดับผู้เสนอราคาขึ้นมาได้ไม่ต้องเปิดประมูลใหม่ให้เสียเวลาตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการที่จะมาดูแลการจัดประมูลและจัดทำ TOR หากมีความชัดเจนคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็จะประกาศการประมูลได้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและหลักกฎหมายคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนจบนะคุณภูมิธรรมยังสำทับตอนท้ายว่าดีใจที่ดราม่าเรื่องนี้จบลงเสียทีคุณภูมิธรรมบอกจบแล้วนะเรื่องข้าวเนี่ยเพราะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงเรียบร้อยแล้วโอ้ดีใจที่เรื่องนี้มันจบแล้วแบบงงๆเนี่ยนะตัวแกไม่งงที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าข้าวจะที่มาเปิดประมูลเนี่ยไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิทั้งกองแต่มีข้าวขาวปนอยู่คุณภูมิธรรมก็บอกว่าการเปิดการประมูลที่เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะผลภาระการรักษาของรัฐและการเปิดประมูลส่วนผู้ใดจะเข้ามาประมูลก็สามารถดำเนินการพิสูจน์คุณภาพข้าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ตามกฎหมายนะนี่พอประมูลไปแล้วคนชนะประมูลคุณจะเอาไปทำอะไรคุณจะเอาไปขายต่างประเทศคุณจะเอาไปขายในไนจีเรียหรืออะไรก็เรื่องของคุณนะทุกอย่างเดินไปตามกระบวนการขั้นตอนที่เพจ Facebook ของอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับล่าสุดอาจารย์เสรีก็ได้โพสต์ Facebook ถึงเรื่องของข้าวภาพลักษณ์ของข้าวไทยในตลาดโลกจะเป็นเช่นไรเมื่อไทยเราเอาข้าว10ปีมาประมูลขายแม้จะมีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารพิษคนเขาไม่เชื่อการตรวจสอบเขาก็ไม่ต้องการกินถ้าคนที่ประมูลได้แล้วเอาใส่ถุงขายในประเทศควรบอกที่ถุงด้วยนะกำกับไว้เลยเป็นข้าว10ปีถ้าหากส่งขายต่างประเทศภาพลักษณ์ของข้าวไทยในตลาดโลกจะเสียหายแน่นอนคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้เขาไม่เชื่อแม้คนบางคนชอบกินข้าวเก่า
แต่มันไม่ใช่ข้าวเก่า10ปีอย่าทำลายภาพลักษณ์ข้าวไทยในเวทีโลกเลยนะคะนี่ครับถ้าจะขายในประเทศอย่าลืมกำกับไว้ที่ถุงนะอันนี้เป็นข้าว10ปีนะถ้าไปขายต่างประเทศก็เรียบร้อยชิบหายภาพลักษณ์ข้าวไทยนี่ครับแต่ถ้าขั้นแรกเนี่ยใครประมูลได้เนี่ยต้องเปิดเผยชื่อก่อนนะใช่แน่นอนต้องเปิดเผยชื่อว่าบริษัทมาจากใช่บริษัทค้าข้าวชื่ออะไรใช่ไหมเอามาเสี่ยงไหมล่ะบริษัทค้าข้าวคุณดังเลยโอ้บริษัทนี้ไงบริษัทนี้ที่ผลิตถุงข้าวตราจุดเมื่อขายไงอ๋อนี่เขาได้10ปีนะเว้ยไอ้จากนี้ไปเพิ่งไปซื้อข้าวจากบริษัทนี้ระวังนะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะมีบริษัทไหนกล้าเสี่ยงไหมนะฮะ